อันยองเซโสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ สำหรับเกาหลีซีนาทีใน EP นี้นะครับผมจะขอเอาใจคอซีรีส์เกาหลีกันบ้างนะครับสำหรับใครก็ตามที่ดูซีรีส์เกาหลีนะครับผมน่าจะรู้จักกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมกับซีรีส์อย่าง จางอกจองตำนานรักแห่งจอมนางนะครับผมหรือว่าธงอีนะครับจอมนางคู่บัลลังนั่นเองนะครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเรานี่เองนะครับผมโดยตัวเอกของเรื่องนะครับผมก็คงหนีไม่พ้นจางอกจองนะครับผมหรือพัะสนมฮีบินนั่นเองนะครับผมที่ทั้งสองเรื่องที่กล่าวมานี้นะครับผมบทบาทของพัะสนมฮีบินอาจจะดูแตกต่างกันไปบ้างนะครับผมแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีเหมือนๆกันเลยนะครับผมทั้ง2เดือนนันก็คือความงามของพระสนมฮีบินนั่นเองนะครับผมที่ต้องบอกว่าเป็นที่กล่าวขวัญอย่างมากในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับผมโดยถึงแม้ว่าจะมาจากชนชั้นสามัญชนนะครับผมแต่ว่าสามารถก้าวขึ้นมาเป็นพระสนมของพระเจ้าสุกจงนะครับแล้วก็ ขึ้นมาเป็นถึงตำแหน่งพระมเหสีได้นะครับผมแม้ว่าภายหลังเนี่ยจะถูกปลดจากตำแหน่งลงก็ตามนะครับซึ่งทําให้เรื่องราวของพระสนมฮีบินนี้นะครับถูกนํามาทําเป็นซีรีส์อยู่หลากหลายเวอร์ชั่นด้วยกันนะครับและก็ด้วยความงามที่เป็นที่เรื่องลือนี้นะครับผมทําให้สุสานเดวินมโยนะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นสุสานของพระสนมฮีบินนั่นเองโด่งดังในแง่ของการขอพรเนื้อคู่นะครับซึ่งวันนี้ก็จะขอมาทําความรู้จัก กับสุสานหลวงซอโอลึงนะครับผมถึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ตั้งของสุสานราชวงศ์เกาหลีนะครับรวมถึงเป็นสุสานของพระสนมฮีบินสุสานแนบินมโยแห่งนี้ด้วยครับโดยสุสานหลวงซอโอลึงนี้นะครับผมถือว่าเป็นกลุ่มสุสานหลวงของราชวงศ์เกาหลีนะครับที่มีขนาดใหญ่เป็น อันดับที่2เลยนะครับผมรองจากสุสานธงกูรึงแค่นั้นเองนะครับโดยมีสุสานหลวงในสถานที่แห่งนี้นะครับผมอยู่ทั้งหมด5สุสานด้วยกันนะครับสุสานหลวงทั้ง5้านี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนะครับสุสานหลวงเพียงหนึ่งนะครับผมเป็นสุสานของพระเจ้าดอกจงและก็พระราชินีโซฮเยนะครับผมเป็นพระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าซองจงกษัตริย์ลำดับที่9้าแห่งราชวงศ์โชซอนนั่นเองครับ สุสานหลวงช่างหนึ่งนะครับเป็นสุสานของพระเจ้าเย,ยจงกษัตริย์ลำดับที่แแห่งราชวงศ์โชซอนนะครับผมแล้วก็พระราชินีอันซุนนั่นเองนะครับต่อไปเป็นสุสานหลวงอีกหนึ่งนะครับผมเป็นสุสานของพระราชินีอินคยองนะครับพระมเหสีของพระเจ้าซุกจงกษัตริย์พระองค์ที่9้านะครับผมแห่งราชวงศ์โชซอนนั่นเองครับ สุสานหลวงมยองหนึ่งนะครับผมเป็นสุสานของพระเจ้าซุกจงกษัตริย์ลำดับที่19แห่งราชวงศ์โชซอนนะครับผมแล้วก็พระราชินีอินทยอนนะครับเป็นพระมเหสีของพระองค์นั่นเองครับแล้วก็สุสานหลวงฮงหนึ่งนะครับผมเป็นสุสานของพระมเหสีจองซองนะครับผมพระมเหสีของพระเจ้ายองโจกษัตริย์ลำดับที่21แห่งราชวงศ์โชซอนนั่นเองครับ นอกจากสุสานหลวงซึ่งเป็นสุสานระดับชั้นสูงทั้งห้านี้นะครับผมซอโอลึงยังมีสุสานระดับชั้นวอนและก็ชั้นมโยอีกด้วยนะครับผมสุสานชั้นวอนกับชั้นมโยเนี่ยก็จะเป็นสุสานในลําดับชั้นที่ต่ําลงมานั่นเองนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดหลายสุสานด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับผมสุสานซุนซังวอนนะครับผมเป็นสุสานของพระเจ้ามยองจงกษัตริย์ลําดับที่ส3าแห่งราชวงศ์โชซอนนั่นเองครับสุสานซูเคียงวอนนะครับผมสุสานของพระสนมยองบิน พระสนมของพระเจ้ายองโจกษัตริย์ลำดับที่11แห่งราชวงศ์โชซอนนั่นเองครับและก็สุสานเดวินมโยนะครับผมซึ่งเป็นสุสานของพระสนมจางฮีบินหรือว่าจางอกจองนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นพระสนมของพระเจ้าซุกจงนะครับผมกษัตริย์ลำดับที่19แห่งราชวงศ์โชซอนนั่นเองครับโดยสุสานต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็จะมีการประกอบพิธีที่สืบต่อกันมาช้านานกว่า600ปีนะครับผมซึ่ง โดยจะมีการจัดพิธีในแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันไปตามแต่สุสานนะครับผมซึ่งถ้าเป็นสุสานเดบินมิโยนะครับผมของจางอวกจองนี้นะครับจะมีการ ทำพิธีกันในวันที่9พฤศจิกายนของทุกปีครับซึ่งถ้าใครได้ไปที่สุสานแดบินมโยในวันนั้นนะครับผมเราก็จะเห็นพิธีการดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งสุสานหลวงโซลองแห่งนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่เมืองโกยางจังหวัดเคยองกีนะครับผมซึ่งสามารถเดินทางจากโซไปได้ไม่ยากมากนักนะครับผมก็ถ้าใครมีโอกาสได้ไปนะครับผมหรือว่าอยากจะลองไปขอพรจากสุสานแดบินมโยนะครับผมก็อยากให้ลองไปดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมสามารถ ขอพอรนะครับผมเพื่อขอเนื้อคู่ให้กับเราได้นะครับผมหลายๆคนก็มักจะไปขอพอรในเรื่องเหล่านี้กันนะครับผมใครไปขอพอรแล้วได้ผลอะไรไม่ได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลีสนาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลี สามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ